กแก่ฮะไหนตุ๊กแก่เดี๋ยวผมไปจับให้ก็อยู่นั่นไงไปแล้วแล้วเงียบตอนนี้มันอยู่ข้างในนี้แล้วนะครับแรงแรงเยอะมากโอ้นี่ไงครับตุ๊กแกนี่เป็นตุ๊กแกลายเสือดาวนะครับทุกคนแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นเสือดาวเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นม็อบพิเศษนะครับไม่ใช่ม็อบธรรมดาทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลความรู้ของเจ้าตุ๊กแกเสือดาวกันต่อที่บ้านเลยโอเคครับตอนนี้เรากลับมาอยู่กันที่บ้านของน้องพับแล้วนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตุ๊กแกลายเสือดาวนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันไม่เห็นเหมือนเสือดาวตรงไหนเลยทำไมเรียกตุ๊กแกลายเสือดาวคือจะบอกว่าม็อบพื้นฐานของตุ๊กแกลายเสือดาวนะครับก็เป็นลายจะมีลายจุดๆดำๆเนาะเหมือนเสือดาวนะครับเขาก็เลยเรียกเลียวผัดเกคโคหรือตุ๊กแกลายเสือดาวนั่นเองส่วนตุ๊กแกลายเสือดาวเนี่ยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ายูเบอร์ฟาลิสแมคคูลาริอุสนะครับก็ถิ่นกำเนิดนะอยู่ที่แถบประเทศตะวันออกกลางของอินเดียนะครับแถบที่เป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายเป็นทุ่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็มีการพัฒนาสีสันมีการพัฒนาม็อบออกมาเยอะมากๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูม็อบของตุ๊กแกลายเสือดาวเนี่ยก็เป็นมีม็อบทั้งสีขาวสีดำสีแบบส้มๆเหลืองๆเยอะมากเลยนะอายุของตุ๊กแกลายเสือดาวนะครับในที่เลี้ยงเนี่ยจริงๆมีอายุได้ถึง10ปีเลยนะ wow. ที่มีบันทึกไว้นะครับหรือว่าอาจจะมากกว่า10ปีก็ได้นะขนาดของตุ๊กแกลายเสือดาวเนี่ยประมาณ 7-10 นิ้วนะครับตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียหน่อยนึงนะไม่เยอะเท่าไหร่ก็จริงๆก็ประมาณปีกว่าถึง2ปีก็สามารถผสมพันธุ์ได้แล้วนะครับตัวเมียก็อาจจะต้องอายุมากกว่าตัวผู้หน่อยถึงจะพร้อมผสมพันธุ์นะไข่เขาจะไข่ครั้งละประมาณ2ฟองนะครับที่ผมเคยพอนะได้แค่ครั้งละ2ฟองนะครับแต่ว่าอาจจะไข่มากกว่า1ครั้งนะนี่แล้วไข่มันก็ฟักเป็นตัวเล็กๆอันนี้พวกนี้ก็เป็นตัวลูกนะครับเนี่ยนี่สีเหลืองเห็นมั้ยนี่ก็เป็นไซส์เล็กเลยนะครับค่ะค่ะได้มั้ยคะอุ๊ยเธอจะไปแล้ว ไม่เป็นไรแล้วตุ๊กแกพวกนี้นะเป็นตุ๊กแกที่สามารถสลัดหางได้นะก็คือสามารถปล่อยให้หางตัวเองเนี่ยขาดได้นะแต่ว่าหางของเขาเนี่ยครับสามารถที่จะงอกขึ้นมาใหม่ได้นะครับแต่ว่าหางที่งอกมาใหม่เนี่ยจะเป็นหนังเรียบๆนะจะไม่มีเกล็ดแบบนี้นะครับซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะแต่ตัวนี้หางไม่ได้ขาดนะครับนี่หางที่ไม่ได้ขาดก็จะเป็นเกล็ดๆแบบนี้ส่วนการเลี้ยงเนาะก็ใส่ในกล่องรองกล่องเก็บรองเท้าพลาสติกก็ได้กล่องพลาสติกอะไรก็ได้นะครับที่มีรูระบายอากาศนะแล้วก็รองพื้นด้วยหนังสือพิมพ์หรือว่าจะเป็นทิชชู่เป็นทิชชู่แบบทิชชู่ที่ใช้ในครัวอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับแต่ว่าในกล่องเลี้ยงเนี่ยควรจะมีถ้ำหรือว่าเป็นที่หลบซ่อนที่ข้างในเนี่ยมีความชื้นให้เขานะครับเพราะว่าถ้าความชื้นไม่มากพอเนี่ยเขาอาจจะลอกคราบไม่ผ่านได้นะครับก็คือเขาต้องการความชื้นในการลอกคราบนั่นเองคราบที่เขาลอกออกมาเนี่ยเขาก็จะกินคราบตัวเองเข้าไปนะบางทีเราก็เลยถ้าเกิดเราไม่เห็นคราบเขาไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าพอเขาลอกคราบเสร็จเนี่ยเขาก็จะกินคราบตัวเองไปหมดเลยแล้วก็ในกล่องเลี้ยงนะครับก็มีถ้วย2ถ้วยเนาะก็เป็นถ้วยที่เป็นหนอนนกนะครับแล้วก็ถ้วยที่เป็นน้ำก็คืออาหารของเขาเนี่ยอาหารหลักๆก็จะเป็นแมลงเนาะพวกหนอนนกจิ้งหรีดอะไรเงี้ยครับก็เพิ่มสารอาหารได้ด้วยการคลุกผงโปรตีนหรือว่าวิตามินนะครับตุ๊กแกลายเสือดาวเนี่ยครับจริงๆเหมาะสำหรับคนที่เริ่มเลี้ยงสัตว์เอกโซติกมากๆเลยนะหรือใครอยากเลี้ยงสัตว์แปลกนะครับก็เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับคือจุดเด่นของเขาเนี่ยคือบางคนจะเรียกว่าตุ๊กแกยิ้มนะครับเพราะว่าหน้าตาเขาเนี่ยเหมือนตุ๊กแกที่กำลังยิ้มอยู่ตลอดเวลาก็ตอนเป็นตัวเต็มวัยหน้าตาเขาจะแป๋วๆอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มแบบนี้เลยก็จริงๆก็เหมาะนะครับเป็นตุ๊กแกที่ค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องการเลี้ยงนะครับอุณหภูมิจริงๆสามารถอยู่อุณหภูมิบ้านเราได้เนาะ30กว่าเนี่ยเขาอยู่ได้นะครับแล้วก็แสงเรื่องแสงก็อาจจะมีจุด
ที่โดนแดดบ้างแต่ว่าจริงๆไม่ต้องมีแดดก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้ต้องการแสง UV มากขนาดนั้นนะก็แค่ไม่เย็นก็พอนะครับถ้าเย็นเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วก็อย่าให้แห้งอย่าให้พื้นที่ในกล่องเลี้ยงเนี่ยแห้งนะครับให้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นที่หลบซ่อนที่ให้เขาชื้นๆอาจจะเป็นกล่องพลาสติกเจาะแล้วก็ใส่กาแฟน้ำมอสข้างในหรือว่าเป็นเปลือกไม้ก็ได้นะครับส่วนใครที่อยากเลี้ยงนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนนะก็ตอนนี้มีขายอยู่ที่เพจ Insect Station นะครับก็ไปดูที่เพจ Insect Station ได้เลยนะครับที่ถ้าใครอยากเลี้ยงน้องเนี่ยก็ทักไปหาที่เพจได้เลยนะครับผมแอดมินเขาใจดีจริงๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อยากให้ทำคลิปไปส่องสัตว์แปลกตัวไหนหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับสัตว์อะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะเพราะว่าทุกคอมเมนต์เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้ผมเนี่ยไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงช่องใหม่ไม่ใช่ช่องใหม่ดิเพราะว่าจะทำให้ผมเนี่ยพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงช่องให้ได้ดีขึ้นนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย